Google Slide นอกจากใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือ PC แล้วยังสามารถใช้งานด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในรูปแบบแอปพลิเคชันได้อีกด้วยโดยสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งใน App Store และ Play Store และเมื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Slides แล้วก็จะมีไอคอนแอปพลิเคชัน Google Slides สำหรับเปิดเข้าใช้งานเมื่อเปิดเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Google Slides แล้วสามารถเพิ่มไฟล์ใหม่ได้โดยแตะเลือกไอคอนเครื่องหมายบวกเลือกเป็นสไลด์เปล่าโดยแตะไอคอน New Presentation พิมพ์ชื่อไฟล์แล้วเลือก Create ก็จะแสดงหน้าแรกของ Google SlidesDouble tap ที่กล่องข้อความเพื่อใส่ข้อความได้เลือกข้อความแล้วจัดรูปแบบข้อความที่แถบเครื่องมือเช่นการทำตัวหนาตัวเอียงใส่สีอักษรหรือจัดรูปแบบข้อความเพิ่มเติมโดยแตะเลือกไอคอนสำหรับจัดรูปแบบเช่นเปลี่ยนแบบอักษรนะคะเพิ่มกล่องข้อความโดยแตะเลือกไอคอน Insert ที่แถบเครื่องมือแล้วเลือกไอคอน Text Box นะคะสามารถปรับขนาดของ text box ได้นอกจากจัดรูปแบบข้อความก็สามารถจัดรูปแบบย่อหน้าได้ที่แถบเครื่องมือเช่นกันเช่นการจัดวางแนวชิดซ้ายจัดกลางชิดขวาหรือการใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสามารถเพิ่มสไลด์โดยเลือกไอคอน Add Slide แล้วเลือกรูปแบบหรือ Layout ของสไลด์สังเกตที่โครงสร้างชุดนำเสนอในที่นี้จะอยู่ด้านซ้ายของหน้าจอว่าจะมีสไลด์เพิ่มขึ้นมานะคะสามารถคัดลอกสไลด์โดยกดค้างสไลด์ที่โครงสร้างชุดนำเสนอแตะเลือกไอคอน Copy และไอคอน Paste ที่แถบเครื่องมือสามารถลบสไลด์โดยกดค้างสไลด์ที่โครงสร้างชุดนำเสนอแล้วแตะเลือกไอคอน Delete ที่แถบเครื่องมือส่วนการเปลี่ยนลำดับสไลด์ก็สามารถทำได้โดยการกดค้างสไลด์ที่โครงสร้างชุดนำเสนอลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะคะถัดมาการใส่รูปภาพลงในสไลด์ให้แตะเลือกไอคอน Insert ที่แถบเครื่องมือแล้วเลือกไอคอน Image สามารถเลือกรูปภาพได้จากแหล่งเก็บไฟล์ภาพของอุปกรณ์หรือจากการถ่ายภาพในที่นี้จะเลือกเป็นภาพที่อยู่ในอุปกรณ์นะคะโดยเลือก from photos แตะเลือกรูปภาพที่ต้องการแตะรูปภาพในสไลด์แล้วสามารถจัดรูปแบบรูปภาพได้เช่นใส่สีเส้นขอบแบบเส้นขอบขนาดเส้นขอบส
สามารถใส่รูปทรงโดยแตะเลือกไอคอน Insert ที่แท็บเครื่องมือแล้วเลือกไอคอน Shape เลือกรูปทรงที่ต้องการโดยเราสามารถใส่ข้อความในรูปทรงได้โดยการ double tap แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบข้อความได้เหมือนกับข้อความในกล่องข้อความสามารถจัดรูปแบบรูปทรงได้เช่นใส่สีรูปทรงจัดรูปแบบเส้นขอบรูปทรงกดค้างที่ภาพรูปทรงหรือกล่องข้อความแล้วเลือกเครื่องมือเพื่อตัดคัดลอกหรือลบได้นะคะถัดมาการใส่การเชื่อมโยงหรือลิงก์ให้แตะจุดที่ต้องการทำจุดเชื่อมโยงแล้วเลือก Insert Link จากนั้นเลือกตำแหน่งสำหรับเชื่อมโยงได้เราก็จะสามารถใช้ Google Slides ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วนะคะ